ครับวันนี้ก็มาจัดรีวิวในส่วนของการดัดท่อแล้วกันหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะดัดท่อยังไงอุปกรณ์ที่ใช้เลยนะฮะ1ปืนเป่าร้อน1ตัว2ท่ออะคริลิกแล้วก็3สายยางนะฮะเอาไว้ว่าใส่ไว้ในท่อเนี่ยกันท่อมันบีบเนาะโอเคเริ่มเลยแล้วกันขั้นแรกที่เราจะทำก็1วัดขนาดก่อนว่าเราต้องการจะจัดท่อความยาวเท่าไหร่จัดมุมตรงไหนอย่างผมเนี่ยเดี๋ยวดูนะผมจะวัดข้อตรงนี้แล้วผมจะดักเข้าไปที่ตัว CPU ผมก็มาร์กไว้ตรงนี้แต่ก็เผื่อๆไว้หน่อยนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะตัดสั้นไปหรืออะไรเงี้ยมันแก้ไม่ได้นะพยายามทำเผื่อไว้เพราะว่าถ้าเกินเรายังตัดได้แต่ถ้าสั้นเราจะต่อไม่ได้นะโอเควัดแล้วปุ๊บแล้วก็จับไว้กะกะด้วยสายตาก็ได้ถ้าคิดว่าเราเผื่อไว้เยอะนะโอเคใส่ท่อเข้าไปเปิดแล้วก็ลำเสาก็หมุนไปเรื่อยๆนะหมุนให้ท่อมันร้อนได้ทุกมุมความรู้สึกของตัวเองก็เหมือนกับเราย่างหมูช่วงหน้าหนาวอะไรเงี้ยโอเคตอนได้ที่แล้วเราก็เริ่มดัดลำดับเราก็เป่าไปเรื่อยๆนะเป่ารักษาความร้อนไปเรื่อยๆจัดคิดว่าได้90องศาอย่างเงี้ยหรือผมทำ90เดี๋ยวผมก็หามุมผมใช้ขอบกระเบื้องแล้วกันเป็นตัววัดถ้าเป่าร้อนเกินไปมันก็จะเป็นฟองอากาศเนี่ยฮะเป็นฟองอากาศแตกๆมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่